สวัสดีครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมเทียนในจารุวัฒน์นะเป็นผู้สื่อข่าวข่าวสดอยากถามคุณธนาธรนะสองคำถามสั้นๆนิดเดียวคำถามแรกวันนี้เรามาพูดเห็นเหมือนกับว่าปัจจัยหลายอย่างของการพัฒนาของจีนใช่ไหมเอิญมีคนเมื่อช่วงรอบเช้าเนี่ยมีคนบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่จีนพัฒนาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีเป็นประเทศที่ร่วมอำนาจทีนี้เนี่ยคุณธนาธรเป็นตัวแทนของฝ่ายประชาธิปไตยเป็นพรรคที่พูดเรื่องประชาธิปไตยหลายรอบมากเอ๊ะคุณธนาธรอย่างนี้เราเห็นว่าจีนเนี่ยเขาพัฒนาได้เขาไม่ใช้ประชาธิปไตยเอ๊ะอย่างนี้มันขัดแย้งหรือมันคอนทราดิกจุดยืนของตัวเราไหมฮะอันที่สองอันที่เกี่ยวข้องนิดนึงสมมติว่าวันหลังคุณธนาธรเป็นนายกธนาธรอย่างนี้เอ๊ะด้วยความที่ภาพลักษณ์ของเราเนี่ยฮะว่าเราเป็นพรรคประชาธิปไตยแล้วก็เคยถ่ายรูปคู่โจชัววองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะกระทบไหมครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนผมสองคำถามนี้ครับผมขอให้ตัวผมคิดว่าโมเดลในการพัฒนาประเทศมีหลายแบบนะครับแน่นอนที่สุดเอกลักษณ์เฉพาะตัว Chinese characteristic ของเมืองจีนก็ทำให้จีนมาถึงปัจจุบันนี้ได้คุณหันไปดูตะวันออกอีกนิดนึงคุณก็จะเห็นเกาหลีใต้คุณก็จะเห็นญี่ปุ่นใช่ไหมครับคำถามคือเราอยากเอาใครเป็นแบบอย่างมันไม่ได้มีโมเดลเดียวที่รวบอำนาจจะพัฒนาประเทศได้ประชาธิปไตยก็พัฒนาประเทศได้เหมือนกันเกาหลีใต้ก็ทำได้ไต้หวันก็ทำได้ใช่ไหมครับดังนั้นผมคิดว่าโจทย์หลักนะครับโจทย์หลักสำหรับประเทศไทยประเทศที่ไม่ได้มีตลาดใหญ่เท่ากับประเทศจีนประเทศที่มีวิวัฒนาการไกลมาจนถึงปัจจุบันแล้วกลับไปเป็นประเทศที่ปกครองในรูปแบบรวบอำนาจจะไม่เหมาะสมกับเอกลักษณ์ของประเทศไทยจะไม่เหมาะสมกับเอกลักษณ์ของประเทศไทยแต่ละประเทศมีเอกลักษณ์ของแต่ละตัวเองมีบริบททางสังคมมีประวัติศาสตร์การพัฒนาที่แตกต่างกันผมคิดว่าวันนี้ถ้าย้อนกลับมาแล้วบอกว่าประเทศไทยต้องปกครองโดยการรวมศูนย์อำนาจผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรอกครับคำถามที่สองก็คืออ้าวแล้วถ้าเป็นประชาธิปไตยมันจะพัฒนาประเทศได้เหรอผมคิดว่าเรื่องนี้ผมพูดไปหลายครั้งแล้วผมคิดว่า mindset ในการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาที่ตั้งอยู่บนแผนพัฒนาฉบับที่1ซึ่งเกิดขึ้นในทศวรรษ2500หรือตั้งขึ้นมาในช่วงที่เกิดคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนขึ้นใน mindset แบบนี้เป็น mindset ที่ไม่สามารถพาประเทศไทยไปข้างหน้าได้ mindset ที่ผมพูดถึงนี่คืออะไรการคิดแต่ดึงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยการคิดแต่ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตให้กับทุนต่างชาติอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมออโต้ใช่ไหมครับเราคิดอย่างเดียวคือให้ไทยเป็นฐานการลงทุนแล้วก็เปิดกว้างแล้วบริษัทพวกนี้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ต้องจ่ายภาษีได้สิทธิพิเศษเต็มไปหมดเลยนะครับถามว่ามันเหมาะสมไหมเมื่อ60ปีที่แล้วก็ต้องบอกว่าเหมาะสมในประเทศที่ไม่มีเงินทุนของตัวเองในประเทศที่ไม่มีเทคโนโลยีของตัวเองในประเทศที่ไม่มีดีมานด์คือไม่มีตลาดของตัวเองแนวนโยบายนี้อาจจะเหมาะสมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งแต่ผมบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะพาประเทศไทยหลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลางได้วิธีคิดเช่นนี้ต้องเปลี่ยนถ้ายังคิดอย่างเดียวว่าไทยคือฐานการผลิตของต่างชาติประเทศไทยจะไปไกลกว่านี้ไม่ได้เลยประเทศไทยจะหลุดจากกับดักปานกลางไม่ได้เลยเราจำเป็นจะต้องพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีของตัวเองพูดอย่างนี้หลายท่านบอกอ้าวแล้วทำยังไงอ่ะผมบอกว่าจริงๆมันมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะไปหมดที่เราจะทำได้ผมยกตัวอย่างผมสามารถยกตัวอย่างในหลายอุตสาหกรรมได้เยอะมากเลยผมยกตัวอย่าง2 อุตสาหกรรมพอรถเมล์ไฟฟ้าเราสร้างฐานความรู้จากออโต้อินดัสทรีมาหลายสิบปีแล้วเรามีคนไทยที่มีความรู้ความสามารถมากพอที่จะสร้างรถเมล์ไฟฟ้าที่เป็นของคนไทยได้ที่จะตอบโจทย์ฝุ่น PM 2.5 ได้ที่จะสร้างงานได้สร้างซัพพลายเชนใหม่ไม่ต้องนำเข้ารถเมล์ไฟฟ้าจากต่างประเทศแต่ทำให้รถเมล์ไฟฟ้าเกิดในประเทศไทยเป็นเจ้าของโดยคนไทยพัฒนาเทคโนโลยีโดยคนไทยจ้างงานในเมืองไทยตอบโจทย์ทั้งสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์ทั้งความเหลื่อมล้ำเอาซัพพลายเชนใหม่นี้ไปตั้งในภาคอีสานคนอีสานจะได้ไม่ต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพชลบุรีระยองนี่คือการสร้างซัพพลายเชนใหม่การจ้างงานใหม่จะเกิดการจ้างงานมหาศาลเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลตอนนี้มีรถเมล์อยู่10,000คัน
ท่านเห็นรถเมย์ในกรุงเทพและปริมณฑลท่านพอใจไหมกับคุณภาพรถเมย์ที่เป็นอยู่ถ้า 10,000 คันนี้รถเมย์ไฟฟ้าคันละ5ล้านบาทเรากำลังพูดถึงการใช้เม็ดเงินของภาครัฐในการลงทุน 50,000 ล้านบาท 50,000 ล้านบาทเอามาสร้างซัพพลายเชนใหม่เอามาสร้างอุตสาหกรรมทั้งเชนใหม่ทำให้เกิดการจ้างงานพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยได้สบายๆเลยแต่ถ้าเรายังนำเข้ารถเมล์ไฟฟ้าเกิดอะไรขึ้นเราเอาเงินที่จะไปซื้อรถเมล์ไฟฟ้าไปจ้างงานที่ต่างประเทศถามว่าสร้างอุตสาหกรรมอะไรนี่คือวิธีสร้างอุตสาหกรรมผมยกตัวอย่างอย่างนึงเราบอกว่าประเทศไทยทำงานเกษตรใช่ไหมครับเป็นประเทศที่ยังมีเกษตรกรอยู่มากท่านเคยเห็นโกดังเก็บข้าวในประเทศไทยไหมครับข้าวเนี่ยเวลาเขาเก็บเขาเอาใส่กระสอบแล้วก็เอาไปวางซ้อนกันเป็นชั้นๆเอาไปวางซ้อนกันเป็นชั้นๆนะครับพอไปเก็บในโกดังเก็บข้าวก็มีความชื้นนะครับหนูแมลงก็มาแทะกินนะครับยิ่งเก็บราคายิ่งตกไปดูต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยไม่มีประเทศที่เจริญแล้วประเทศไหนเก็บข้าวในลักษณะแบบนี้เราสามารถเอาเทคโนโลยีเอาความรู้ของวิทยาศาสตร์ของวิศวกรรมเอามาทำให้เกิดการจ้างงานเอามาทำให้เกิดการพัฒนาการเก็บสินค้าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีไซโลไซโลในต่างประเทศมีกันมา 30-40 ปีแล้วคุณขับรถไปญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะเห็นข้างทางไซโลสีเงินอันเบลเลิมขับไปยุโรปขับอเมริกาจะเห็นไซโลทั้งหมดไม่มีใครเก็บสินค้าเกษตรในโกดังแบบที่เราทำเพราะมันควบคุมคุณภาพไม่ได้มันชื้นและข้าวยังหายอีกปีที่แล้วข้าวในองค์กรคลังสินค้าหายไปเท่าไหร่ท่านทราบไหมครับ 7,000 ล้านนะครับ 7,000 ล้านบาทข้าวหายแต่ถ้าคุณเอาไซโลสมัยใหม่มาทำเนี่ยเปิดปิดด้วยบัตรปิดเปิดด้วยบัตรลิงก์ข้อมูล Data Center กลับไปที่กระทรวงเกษตรได้เลยมีโกดังเก็บข้าวที่ไหนลิงก์ไปส่วนกลางเปิดปิดด้วยอิเล็กทรอนิกส์วาล์วที่เปิดกี่โมงครั้งนึงเปิดกี่วินาทีครั้งนึงเปิดกี่นาทีใครใช้บัตรของใครเป็นคนเปิดปิดข้าวไม่หายครับทำอย่างนี้แก้ปัญหาข้าวหายแก้ปัญหาคุณภาพการเก็บข้าวแล้วเกิดซัพพลายเชนใหม่ซัพพลายเชนของการผลิตเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือในการทำให้สินค้าเกษตรของเรามีคุณภาพมากขึ้นในประเทศไทยทุกวันนี้ท่านไปดูนะครับถ้าใครอยู่ในภาคเกษตรลองไปดูนะครับแม้แต่โรงสีข้าวที่มีคุณภาพยังผลิตในประเทศไทยไม่ได้เลยเครื่องจักรที่เอามาแปรรูปยางพาราทั้งหมดยางพาราเนี่ยเวลาได้น้ำยางออกมามันต้องผ่านเครื่องเซนทริฟิวจ์นะครับเขาเรียกอะไรเครื่องปั่นหนีศูนย์เพื่อปั่นจากน้ำยางสดให้เป็นน้ำยางข้นเมื่อปั่นหนีศูนย์ปุ๊บน้ำยางที่มีความเข้มข้นน้อยก็จะไหลออกข้างนอกก็จะเหลือแต่ยางที่ไหลเข้าสู่ที่มีความเข้มข้นเยอะนะครับเครื่องจักรตัวนี้เราบอกว่าเราภูมิใจหนักหนาที่เป็นผู้ผลิตยางเยอะที่สุดในโลกเครื่องจักรแปรรูปยางพื้นฐานยังต้องนำเข้าเลยนะครับยังต้องนำเข้าเลยเราไม่มีศักยภาพแม้แต่สร้างเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีพื้นฐานในการแปรรูปยางพาราในบ้านเราถ้าให้ผมทำผมบอกว่าไอ้เรื่องนี้สร้างซัพพลายเชนใหม่ได้เลยที่สามารถแปรรูปสร้างเทคโนโลยีในการแปรรูปยางในประเทศไทยพื้นฐานที่สุดคือเครื่องเหวี่ยงหนีศูนย์แปรรูปน้ำยางสดเป็นน้ำยางข้นไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ไฟฟ้าที่ผมพูดถึงเราสามารถเอาดีมานด์ในประเทศมาสร้างอุตสาหกรรมที่ทำให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีของตัวเองแล้วพาประเทศไทยไปข้างหน้าได้ตอบโจทย์เรื่องงานตอบโจทย์เรื่องความเหลื่อมล้ำตอบโจทย์เรื่องเงินทุนในประเทศใน Banking Industry ใครอยู่ในแวดวง Banking น่าจะรู้ไม่ใช่ประเทศไทยไม่มีเงินนะครับเรามี Liquidity มีสภาพคล่องล้นระบบธนาคารเรามีเงินเพียงพอที่จะทำให้กระตุ้นการลงทุนในประเทศไทยโดยไม่ต้องใช้เม็ดเงินจากต่างประเทศรอบนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับได้ตอบคำถามทั้ง2ข้อไหมดูเหมือนจะยังนะคะเพราะว่ามีชื่อชาวต่างชาติโผล่มาว่าคำถามร่วมโซเชียล